วัสดีครับพี่น้องสนุกเกอร์โซไซตี้ผมแก๊ปอ้อมน้อยวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้จักคิวแบรนด์หนึ่งชื่อต้นพระราม3คิวสไตล์อังกฤษแต่ราคาคนไทยนะครับสวัสดีครับคุณต้นพระราม3สวัสดีครับพี่แก๊ปสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักกับคุณต้นมากกว่านี้คุณต้นครับผมได้ข่าวคุณต้นมาเนี่ยว่าคุณต้นลาออกจากงานประจำที่มีรายได้สูงเพื่อมาทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้คิวครับคุณต้นให้ความกระจ่างหน่อยว่าการที่ทำไม้คิวเนี่ยมันจะทำให้คุณต้นรวยเหรอหรือเป็นสิ่งที่เราชอบครับผมครับก็ไม้คิวนะก็ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือครับทำด้วยใจรักครับผมเป็นคนชอบงานไม้ชอบวงการสนุกเกอร์อยู่แล้วคือเป็นคนที่คุกคีมาตั้งแต่เด็กๆคุกคีเลยนะครับก็คือไปแข่งไปอะไรก็คือชอบสนุกเกอร์ชอบฟุตบอลแต่มาหลงไหลสนุกเกอร์ที่รักๆผมปักปั๊มก็คือสนุกเกอร์นะคือเราก็เลยอยากจะลองทำไม้ดูเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เราคิดว่าทำอย่างที่เราชอบครับน่าจะมีความสุขอ๋อนะครับผมคุณต้นทำไม้คิวเนี่ยผมอยากรู้เลยความเป็นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็ความเป็นมานะครับตั้งแต่เปิดร้านมาครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2012ครับก็เท่ากับปีพ.ศ. 2555ครับจากร้านห้องแถวเล็กๆนะฮะคือตอนนั้นก็เช่าเขาอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังเช่าอยู่เหมือนกันนะนะอย่างคุณต้นนี่เช่าด้วยเหรอเช่าแม่ตัวเองอ๋อโอเคครับคือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงร้านเล็กๆก็คือทำกับช่าง2คนนะฮะเริ่มทำกับช่างโดยที่แบบว่าช่างเนี่ยมีช่างใหญ่คอยเข้าจำปาครับเหลาไม้ทำทุกอย่างเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องไปช่วยเขาเพราะว่าเขามีแค่คนเดียวต้องช่วยกับช่างแล้วก็เราเป็นคนเก็บสีเก็บงานทุกอย่างครับนะฮะจนแบบซึ่งทิ้งจากงานประจำมาโดยที่แบบว่าคนละสไตล์กันเลยครับงานประจำก็คือมันก็โอเคแล้วคุณต้นทิ้งมันเนี่ยคุณต้นคิดว่ามาทำไม้เนี่ยคิดว่ารวยไหมผมว่าทุกวันนี้ครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมหรอกเรื่องรวยคือทำอย่างที่เราชอบทำอย่างที่เรารักนะฮะแล้วก็ครอบครัวไม่เดือดร้อนครับนะฮะแล้วก็ทำแล้วแต่คือถ้าทำแล้วมีความสุขทำเลยครับอย่างแฟนคุณต้นเนี่ยผมรู้เลยได้ข่าวมาว่าลาออกจากงานประจำเลยเพื่อมาช่วยคุณต้นใช่ครับก็คือเขาที่เขาออกว่าครับนี่เขามีน้องอ๋อครับก็เลยมาช่วยเขามาช่วยเรื่องช่วยงานในครอบครัวและธุรกิจเราช่วยเราคนช่วยเราก็คือด้านการตลาดลูกค้าต่างประเทศประสานงานหลายๆอย่างนะฮะครับหลายอย่างมาช่วยที่ร้านครับผมใน3ปีเนี้ยที่คุณต้นแจงมาเนี่ยผมดูแล้วคุณต้นฝ่าฟันอุปสรรคมายังไงมีอุปสรรคบ้างไหมไม้คิวทำเป็นยังไงลูกค้าตีกลับไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างผมอยากจะรู้จริงๆเลยธุรกิจเนี้ยคือโอ้ตั้งแต่ทำมานี่ก็มีปัญหาเยอะนะฮะลูกค้าคอมเพนหลายๆอย่างซึ่งเราต้องยอมรับว่าช่วงปี2012เนี่ยเราเป็นของใหม่ทุกอย่างมือใหม่ไม่มีอะไรเป็นทุกอย่างต้องมานั่งเริ่มโดยที่เรามีความรู้ระดับนึงครับแต่ว่าพอมันลุยสนามจริงๆเนี่ยไม่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายมันมีอีกหลายอย่างมันมีอีกหลายอย่างซึ่งแบบเอ้ยมันมีด้วยเหรอไม่รู้อ่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคือก็เลยแบบยังมีงงๆช่วงแรกๆคืองงๆนะฮะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยถือว่าโอเคพอปีที่2คนเริ่มรู้จักมากขึ้นใช่ๆคนเริ่มรู้จักมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มจะสร้างชื่อเสียงได้แล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาโดนลูกค้าตีกลับครับเมืองนอกไม้คิวคดก็มีบ้างเพราะฉะนั้นทำไงเราก็ต้องหาวิธีแก้ผมหาวิธีแก้โดยใช้เหมือนกับว่าประสบการณ์จากการเริ่มปีแรกเริ่มปีแรกใช่เริ่มปีแรกแล้วก็ปีที่2มาเริ่มประสบการณ์ค่อยๆปรับค่อยๆจนตอนนี้ปีที่3ครับก็ผมว่ารู้สึกพอใจระดับนึงแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราหยุดก็คือก็ยังพัฒนากันอยู่เรื่อยๆก็คือทุกวันเนี้ยบางทีก็ยังนอนไม่หลับบ้างคิดนู่นคิดนี่เราคิดว่าจะทำยังไงให้ไม้เรามันออกมาแบบว่าเพอร์เฟกต์ทุกๆด้ามลูกค้าซื้อไปแฮปปี้
ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องนั่งภาวะพะวงใช่แบบเกือบกลัวงานออกไปไม่ดีเป็นครั้งผมเนี่ยได้เล่นสนุกเหมือนกันผมเห็นลูกค้าเนี่ยใช้ไม้คุณต้นเยอะมากเหมือนกันครับผมแล้วทุกวันนี้คุณต้นพอใจจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้คุณต้นพอใจในลักษณะธุรกิจที่ทำไหมยังไม่พอใจครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ขับเฟอร์รารี่โอ้โหถ้าขับเฟอร์รารี่ก็อาจจะพอใจล้อเล่นครับถ้างั้นถ้าถึงวันนั้นคุณต้นขับเฟอร์รารี่เนี่ยผมเป็นลูกจ้างคุณต้นได้ไหมอ๋อได้ผมรับทำยังไงผมรับไม่ผมวงการสนุกเกอร์เนี่ยผมแทงสนุกมาเนี่ยก็ระยะเวลาหนึ่งเลยผมพูดตรงๆนะพี่น้องแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าไม้คุณต้นเนี่ยพิเศษครับผมพิเศษตรงไหนผมอยากให้พี่น้องเขารู้เหมือนกันคือพิเศษของเราก็คือใช้ใจ คุณต้นใส่ใจเยอะป่าครับก็คือเราทำออกมาโดยประณีตเน้นงานมือสำคัญที่สุดคือทำไงก็ได้ไม่ให้ไม้มันช้ำครับคือไม้เนี่ยมันต้องเฟิร์มตลอดเวลาแม้กระทั่งการเหลานะฮะการเหลาการทำน้ำหนักต้องค่อยๆทำใช้เวลาค่อนข้างนานใส่ใจเขาเยอะๆใช่คิวที่ร้านเลยทำออกมานานกว่าที่อื่นในเมืองไทยเลยทำออกมานานที่สุดแต่ลูกค้าที่ซื้อไปถือว่าน่าจะพอใจไอ้ที่นานเนี่ยออเดอร์เยอะหรือคนงานไม่มีไอ้ผมถามตรงไปปะเนี่ยคือคนงานเนี่ยมันหายากอยู่แล้วอ๋อที่มีฝีมือมีฝีมือเราก็ต้องมาฝึกค่อยๆฝึกคือช่างผมเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ได้ช่างเก่งครับแต่เราอาศัยว่าเราดูงานหลายๆที่ฝึกฝนทั้งคิวเมืองนอกคิวเมืองไทยอันไหนที่ดีเราเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีเราต้องดูเป็นบทเรียนผมดูใน Facebook นะผมถามคุณต้นนิดนึงผมเห็นคุณต้นเนี่ย เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมาแต่งหัวคิวให้ลูกค้าครับมาดูงานให้ลูกค้านี่คือการใส่ใจของเราบริการของเราใช่ไหมใช่ครับผมก็คือทำทุกอย่างอ่ะครับคืองานบริการงานหลักๆคืองานบริการทำยังไงแล้วแต่ให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดออกจากร้านไปเลยยิ้มออกจากร้านไปต้องหอมแก้มเขาด้วยไหมมีความสุขแล้วแต่ต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงต้องดูอีกตัวละนี่อ๋อนี่ผมก็เลยว่าดูแล้วว่าถึงว่าทำไมลูกค้าเขาถึงชอบแบรนด์ของต้นนะฮะแล้วก็ว่าไม้คิวที่ออกไปเนี่ยทุกวันนี้ตามท้องตลาดเนี่ยนักกีฬาใช้เยอะมากครับผมเอ้ยผมถามนิดนึงคุณต้นจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มในปัจจุบันอีกไหมคือตอนนี้นะฮะครับเราถือว่าเราเรื่องคุณภาพสินค้าเนี่ยครับเราเพิ่มมาทุกวันครับเราเน้นทุกวันเราใช้การพัฒนาที่เรียกว่าทุกวันอะไรที่มีดีอะไรที่ดีเราต้องเก็บไว้แล้วก็มาลองผิดลองถูกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมลองผิดลองถูกมาเนี่ยโดนด่าเนี่ยครับโดนเอาคืนลูกค้าส่งคืนมาจากเมืองนอกตีกลับมาครับตัวผมเองเนี่ยจากเคยทำงานประจำงานสบายๆใช่รับเงินเดือนจบสิ้นเดือนมารับเงินเดือนครับสบายๆแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วกลายเป็นความกดดันแล้วใช่ความกดดันคือทำยังไงอ่ะลูกค้าตีกลับมาลูกน้องจะกินอะไรครับผมก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยซื้อเสร็จแล้วเกิดความชอบบอกเพื่อนเกิดการซื้อซ้ำอย่างเงี้ยคือทำลูกค้าแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้เขาจะซื้อซ้ำไม่ต้องห่วงเลยนะจากวันนั้นจนทุกวันนี้ถึงวันนี้ คุณต้นเคยท้อบ้างไหมผมอยากรู้โอ้ท้อประจำครับคุณต้นมีเขาเรียกอะไรนะมีเป้าหมายตรงไหนที่ลดความท้อของเราไหมก็ผมก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆอากาศชิลๆแต่ว่าผมเป็นคนแบบถ้าเครียดอะไรผมจะหารีบหาอะไรทำแล้วก็แบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากคืออันนี้นั่นคือมันเป็นการรีแลกซ์การรีแลกซ์แล้วก็แต่ว่าพอกลับมาดูไม้มันก็มีความสุขผมมันทิ้งไม่ได้ผมรักงานไม้อ๋อใช่ครับเพราะไม้นี่คือชีวิตจิตใจคืองานประจำใช่ถูกต้องเวลาเราเครียดเราหนีเมียไปนวดท่านผู้ชมดูนะผู้ชายคนนี้ชอบหนีเมียไปนวดผมแอบเจอประจำอันนี้มันเป็นทริคเล่นๆนะฮะทุกวันนี้ผมจะถามนิดนึงคุณต้นคิดว่าคุณต้นเนี่ยประสบความสำเร็จหรือยังตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำจนถึงณปัจจุบันเนี้ยก็ผ่านมา3ปีนะฮะก็รู้สึกมาระดับหนึ่งแล้วครับแต่แค่ยังมีบางอย่างที่เราคิดว่ามันยังไม่ใช่เป้าหมายในตอนนี้ครับมันต้องใช้เวลายังฝันอยู่ฝันอยู่ผมฝันว่า
ทุกวันนี้ตื่นยังยังฝันอยู่นะฮะฝันอยู่ว่าสักวันลอนนี่จะเดินมาหาผมเพราะอะไรผมไม่ทราบห้องน้ำขอห้องน้ำขอห้องน้ำนะพี่น้อง ผมเพิ่งเข้าใจเนี่ยต้นไม้ลำสามกลายว่าอยากให้เขาใช้ไม้ผมอยากแค่สักครั้งหนึ่งเนื่องว่าจะสร้างโรงงานเพื่อจะทำห้องน้ำอย่างดีให้ลอนนี่เดินเข้ามาห้องน้ำทุกวันนี้ไม้เนี่ยจะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอีกไหมตอนนี้มีทั้งหมดมีบีกินนะฮะเริ่มต้นมีซีรีส์1ครับซีรีส์2ครับบียอนและตอนนี้ล่าสุดเลยลิมิเต็ดครับผมก็มีทั้งหมด5รุ่นไปก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วก็แต่อนาคตจะมีเพิ่มเรื่อยๆไม่แน่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คือไม่แน่คือสำหรับไม้รุ่นไม้ใหม่ๆหรือตัวเราว่าก็คืออนาคตใหม่ของไม้อ๋อไม้นะครับไม่ใช่ตัวเราไม่แน่นะเพราะลูกค้าติดมาเยอะนะครับตอนนี้เรามันไม่แน่นอนมานานแล้ววันนี้พี่น้องเนี่ยโซไซตี้ได้รู้ลึกถึงความเป็นมาใน3ปีในธุรกิจของไม้คิวของคุณต้นพระราม3นะครับครับสุดท้ายเนี่ยผมขอขอบคุณคุณต้นพระราม3มากเลยนะครับครับผมแล้วก็ขอให้คุณต้นพระราม3เนี่ยรวยๆเฮงๆและมีไม้คิวรุ่นใหม่นะฮะก็ให้พี่น้องนักสนุกเกอร์ได้อุดหนุนนะครับวันนี้ผมกับคุณต้นพระราม3ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมีเรื่องใหม่ๆผมจะมาแทะลมให้ฟังอีกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ